สวัสดีค่ะมาทำผัดลูกชิ้นกับโอ๊ตนะคะโอ๊ตซื้อลูกชิ้นสำเร็จมานะคะลูกชิ้นสุกแล้วของฝรั่งนะคะเป็นลูกชิ้นไก่งวงหรือหมูโอ๊ตจำไม่ได้แล้วนะคะเพราะโอ๊ตทิ้งฉลากที่มีข้อความบอกเนี่ยไปแล้วแล้วก็ลืมแล้วนะคะโอ๊ตอ่ะจะใช้ลูกชิ้นแบบนี้ผัดมักกะโรนีให้มิเตอร์กินอยู่บ่อยๆนะคะครั้งนี้เนี่ยมิเตอร์ไม่อยากกินมิเตอร์เบื่อโบราเตรียมลูกชิ้นเอาวางไว้นอกตู้เย็นเนี่ย 2-3 วันแล้วแต่ไม่ได้วางทิ้งไว้นะเอาวางไว้แล้วพอฮีไม่กินก็เก็บใส่ตู้เย็นแล้วตอนเช้าก็เอามาวางใหม่นะคะพอลูกชิ้นจะอยู่ในช่องแช่แข็งก็เอาออกมาวางที่ซิงค์เพื่อให้ละลายก่อนเหมือนกับเนื้อสัตว์ทั่วไปปกตินี่แหละโบจะเอาออกมาวางไว้นอกตู้เย็นก่อนตอนเช้านะคะแล้วตอนเย็นโบก็ทำกับข้าวก็ละลายพอดีนะคะวันนี้โบก็นึกและเอ๊ะทำอะไรดีนะนึกไปนึกมาโบมีวัตถุดิบที่มีอยู่นะคะไม่ได้ออกไปซื้อใหม่ไงทำจากวัตถุดิบที่มีอยู่ตอนแรกเลยเนี่ยจะทำผัดพริกแดงเบื่อเพราะว่าโบด่าทำผัดพริกแดงกินบ่อยเบื่อแล้วก็จะทำผัดพริกเผ็ดๆก็ไม่กินเผ็ดอีกอ่ะงั้นทำเป็นผัดธรรมดาแล้วกันไม่เผ็ดนะคะใส่พริกหยวกหัวหอมใหญ่กับสีเขียวๆหน่อยนึงนะคะเพราะว่าพริกหยวกสีเหลืองหอมใหญ่สีขาวดูแล้วไม่มีสีสันเลยดูในตู้เย็นต้นหอมไม่มีแล้วหมดแล้วนะคะโพสต์นึกได้ว่ามีรากต้นหอมที่โบดอะเอาปักไว้ที่กระถางหลังบ้านมีงอกโผล่ขึ้นมา 4-5 ต้น จัดการออกไปตัดออกมานะคะได้กินวันนี้นะคะเครื่องปรุงโบนะคะมีน้ำมันหอยใส่พริกเผ็ดนะคะเป็นพริกรสเปรี้ยวของเม็กซิกันเล็กน้อยนะคะมะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะคะนิดหน่อยโบ๊ททำกับข้าวเนี่ยโบ๊ทจะไม่ใส่น้ำตาลทรายไม่ใส่น้ำตาลเลยว่างั้นอ่ะส่วนซีอิ๊วขาวเนี่ยใส่บ้างนะคะนิดหน่อยนะคะมีซีอิ๊วที่ใช้เป็นฝาเขียวกับซีอิ๊วขาวฝาเหลืองเอ๊ฝาเหลืองไหมนะ กินเองจำไม่ได้นะคะน้ำมันหอยนี่ขาดไม่ได้เลยนะเป็นน้ำมันหอยเป็นซอสปรุงรสที่โบ๊ทต้องใส่ทุกผัดแหละอร่อยนะคะมีข้าวเหนียวเหลือก้นหม้ออยู่หน่อยนึงนะคะวันนี้อร่อยอร่อยด้วยผัดลูกชิ้นนะคะแบบที่มีของแค่ไหนแค่นั้นของโบ๊ทเองนะคะอร่อยจ้ากินคนเดียวมิเตอร์ไม่กินด้วยนะคะมิเตอร์กินอย่างอื่นขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะสวัสดีจ้า